ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ก็แค่นี้ความสุขของคนเล่นบ้าอย่างผมนี่แม่ทำไมถึงหยิบองค์นี้มาแล้วบอกว่าอยากให้พอเวลาส่องเนื้อแล้วมันได้ใจพอเวลาส่องเนื้อแล้วมันจ๊าบไงเนี่ยสมัยก่อนเขารักษาผ้าไงใส่ยางล็อกก็ด้วยไม่ให้นี่ทำตลับเงินชุบทองฝังเพชรอย่างดีใช่คนสมอเนื้อผงแม่ผงแบบนี้มันจี๊ดดูดิผมอันนี้มันจี๊ดเหลือเกินนะครับที่ไหนทำไมเขาถึงทำใส่ไว้อย่างนี้มีพ่อโคมกับพร้อมแม่ดินด้วยนะบอกว่าส่งท้ายปีเนี้ยเนี่ยพ่อโคมกับพร้อมเนื้อดินส่งท้ายปีนี้นี่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ทุกรายการโคนสมอเนื้อผงโอ้โหอ้าวเขามีตลับมาให้ด้วยพิมพ์เนี้ยรู้ๆกันอยู่ครับเป็นพิมพ์ที่ยิงไม่ออกนี่เนื้อผงเอาว่าเขาสัตว์ตลับใส่มาเป็นอย่างดีเจ้าของคงรู้ที่อ่ะตลับใบหนึ่งก็หลายตังค์แล้วเนี่ยเอาทั้งตลับเอาทั้งพระเนี่ยเอา 5,000 นะอยากให้เฉยๆผมรับประกันว่าตลับใบนี้ 5,000 ทำไม่ได้นะตลับใบเนี้ยเงินชุบฝังเพชรเนี่ยผมเอา 5,000 ทำไม่ได้เอา 5,000 พอส่งท้ายปีขอสิริจันโทได้ไหมแหมอ่ะแยกส่งให้เจ้าโอหาลองยางให้พี่เขาดีๆทีเอาแบบดีๆเลยอ่ะนางกวักพ่ออิ่มอ้าวสงสัยอยู่ในกระป๋องนั่นแหละลูกต้องหาพ่อแทนนี่ตลับแบบนี้ 5,000 ไม่น่าทำได้นะคุณเชื่อผมไหมจริงๆนะคือเงินน่ะตลับเล็กๆก็เป็นพันแล้วนี่โอ้โหหนาตับปิดหลังองค์เมื่อกี้เนี่ยคุ้มมากเลยผมจะบอกให้บอกเจ้าโอหายางลองให้ดีๆหน่อยอันนี้พ่อแทนพิมพ์ทวาเขาบอกว่ารับจากพ่อแทนนะรับจากพ่อตีว่าบางตะโนดพ่อตีไม่สิทธิ์พ่อแทนนี่ของพ่อแทนบางคนเล่นก็เป็นดงศักดิ์กันเนี่ยเขาบอกว่ารับจากพ่อตีพ่อตีบอกของพ่อแทนจริงนี่ฮะพ่อตีรับจากพ่อแทนคุณดูดิตลับแบบเนี้ยเอาง่ายๆอ่ะผมบอกเลยให้เป็นตลับเงินธรรมดา 4,000 ยังทำไม่ได้เลยแล้วอันนี้ฝังเพชรทั้งหมดอ่ะนะครับอ้าวนี่อันนี้นี่พาพ่อแทนนะพ่อแทนเนี่ยตะกั่วอันนี้ก่อนยุคตะกั่วพอดีเนื้อชินเนี่ยยุคแรกๆของท่านเลยอันนี้เอา 8,000 8,000 บาทอยากให้ตอนปีใหม่ไม่มีห่วงมาเดี๋ยวให้จะโอหาห่วงให้ครับใช่เราก็เข้าใจว่าเป็นกุดงศักดิ์ผมก็เล่นเป็นดงศักดิ์จนที่ฟังจากปากคนเอามาให้เขาบอกว่าเนี่ยเป็นของพ่อตีบางตะโนกให้มาแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นพระพ่อแทนเราเถียงประวัติไม่ได้เพราะว่าดงศักดิ์อ่ะแบบนี้มีแต่ใหญ่กว่านี้แล้วก็เป็นแบบเนื้อชิ้นน่ะก็จะเป็นรุ่น4เลยนะครับให้เจ้าโอมถ่ายรูปให้ด้วยนะอันนี้ต้องถ่ายเหรียญอาจารย์นองรุ่นแรกเขาเล่นกี่ตังค์ก็ไม่รู้เขาบอกแพงๆๆโอ้จอมบี14ใช่มั้ย
โอ้ก็ไม่รู้หรอกแพงอ่ะเมื่อกี้แค่ได้ตะกรุดไปนะคนที่ได้ตะกรุดอ่ะผมให้อันเนี้ยไปพร้อมตะกรุดเนี่ยพายันกับอันเนี้ยเอา 8,000 เพราะเข้ามาคู่กันชุดเดียวกันเอานี่เอา 8,000 เอานะก็เห็นเขาบอกว่าแพงเอาพายันด้วยเหรียญรุ่นแรกอาจารย์น้องด้วยเอา 8,000 เอาไอ้เขาบอกว่าแพงผมก็ตัวเลขเดียวกันอีกโอ๊ตคือปิดหรือไม่ปิดแค่นั้นใช่พี่กินคนเดียวคือผมอยากให้เขาอยู่คู่กันไงเวลาเป็นสตอรี่เวลาใช้มันจะได้ชัดเจนแค่นั้นเองนะครับเขาบอกแพงก็ไม่รู้ว่าแพงเท่าไหร่อ่ะได้พยันด้วยพยันกาขาวไหนนะเช็คกันมาดิเหรียญอาจารย์น้องรุ่นแรกใช่ไหมแล้วก็พยันอันนี้มาพร้อมกับตะกรุดนั่นแหละนี่ครับฮะเหรียญที่เล่นกันหลักร้อยเหรออ้าวตายแล้วหลักร้อยเหรอเฮ้ยเช็คด่วนถ้าเหรียญนี้เล่นกันหลักร้อยนะผมอนุญาตให้พี่กินโอนแค่ 2,000 พอด้วยไอเราไม่ได้เป็นราคาทุกอย่างเอาเช็คกันด่วนว่าเหรียญรุ่นแรกอาจารย์น้องนี่เขาเล่นกันกี่ตังค์แต่ถ้าบอกว่าเหรียญนี้เขาเล่นกันหลักร้อยจริงๆอ่ะพี่กินโอนมา 2,000 พอไม่รู้ใครมาปั่นผมหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ซีเรียสหรอกเรื่องเงินทองไม่ได้สำคัญนะครับเหรียญอาจารย์นองรุ่นแรกหลักร้อยเหรอเอาวะละถ้าใครพี่คินโอนมา 2,000 เลยไม่ต้องไปซีเรียสผมสบายสบายพี่คินโอน 2,000 พอ8ก็ไม่เอา5ก็ไม่เอามีคนพิมพ์มาแบบนี้เอา 2,000 พอเอาปิดไปเป็นไงล่ะนะคือจริงๆอ่ะอยากให้อยู่แล้วเพราะว่าพี่คินเขาปิดตะกรุดไปชุดเนี้ยเป็นชุดที่ผมถ่ายรูปไว้แล้วจะทำลงหนังสืออ้าวก็ผมอ่ะไม่เคยเอาเปรียบลูกค้าอยู่แล้วแต่เขาบอกเหรียญรุ่นแรกอาจารย์นองแพงทำไมบอกหลักร้อยงงไหมหรือใครไม่งงหรือผมงงคนเดียวแต่เงินทองแต่เงินทองไม่สำคัญสำหรับผมสิ่งสำคัญมันคือของขวัญปีใหม่สำหรับผมอยากให้เขาอยู่ที่เดียวกันเงินทองมันไม่สำคัญอ้าวมาต่อไปทีเด็ดก็ต้องโคนสมอเพราะคงบางกระพร้อมนี่แหละพอแก้ไม่แก้เอ้ยขอบคุณครับพี่ใหญ่ทุกนาดูทักมานะครับแท้ๆรับไม่อั้นอ้าวผมว่าไม่จริงใต้ลมเย็น 3,000 ถึง 5,000 ไม่เป็นไรให้เขาไปแล้วไม่ต้องซีเรียสเก๋เยอะอ๋อนะเก๋เยอะอันนี้เก๋คืนเพิ่มให้หมื่นหนึ่งเอามาโคนสมอพอโค้งบางกระพร้อมโคนหายากปิดท้ายด้วยพระคงดีไหมวันนี้เที่ยงคืนพอดีหาไม่ได้นะหายากนะโหพอโค้งบางกระพร้อมโคนสมอเนื้อดินเห็นไหมสมัยโบราณเนี่ยเขาตัดเนี่ยตัดด้วยไม้เป็นเหลี่ยมโหหายากจริงต้องบอกฮะพอโค้งบางกระพร้อมเหรียญเบญจภาคีหาง่ายกว่าโคนสมอพูดได้แค่นี้นะครับเอากล่องอันนั้นมาหน่อยแอดมินเลยผมนี่ต้องบอกว่าปิดท้ายเนี่ยต้องปิดท้ายพระที่เราอยากแนะนำข้ามปีให้ดีกันเลยผมเปลี่ยนว่าตายตื่นเต้นมองไหมทำไมตื่นเต้นเหรียญรอ5ช้าง3เสียนหายยากหรือเหรียญพ่อแย้มวัดสามงามรุ่นแรกแบบแน่นๆแหมใจคอจะไม่หาถาดใส่พระให้สวยๆหรือไงเดี๋ยวนะครับพอเปลี่ยนวัดใต้รุ่นแรกตลับหนึ่งใบเดี๋ยวแกะตลับก่อนแหมเหรียญพอเปลี่ยนวัดใต้เหรียญนี้เฮ้อสวยๆ2,000,000ยังซื้อไม่ได้เลยเบอร์หนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีเขาพอแย้มรุ่นแรกเป็นไงเลี่ยมนะงานจิวเวลรี่ให้อย่างดีจานเต็มเหรียญใช่เนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือเหรียญในฝันของหลายๆคนนะเหรียญช้าง3เสียนเนี่ยสวยๆหลักล้านครับเหรียญช้าง3เสียนเหรียญในฝันของเซียนพระหลายคนนี่แล้ววันนี้ผมจะปิดท้ายด้วย
กุมารดูดลกพ่อแช่มวัดตากล้องดีไหมโอดีครับรุ่นแรกตัวจริงนี่ผมจะปิดท้ายปีนี้ด้วยกุมารดูดลกพ่อแช่มซึ่งเนี่ยแหละครับในอนาคตคือจริงๆแล้วก็เป็นกุมารที่แพงที่สุดของพ่อแช่มวัดตากล้องอยู่แล้วก่อนที่จะหารุ่นแรกเล่นไม่ได้มาเอารุ่นหลังๆมามั่วเล่นเป็นรุ่นแรกกันเมื่อรุ่นแรกตัวจริงกลับมาทวงบัลลังก์นะรุ่นที่มั่วเล่นกันอยู่หลักแสนอันนี้ถูกไหมต้องทวงบัลลังก์รุ่นแรกคืนขอถามซื้อกันให้ครูผมครูไม่ขายมาขายสิ้นปีสิ้นปีมาวันนี้นะครับเพื่อนๆครับเหรียญช้าง3เสียนเนี่ยเหรียญรอ5เนี่ยนะเหรียญในตำนานเนี่ยนะครับเลี่ยมทองหนาตับให้ถ้าใครสะสมเหรียญรอ5นี่นะครับคืออีก1รุ่นที่เก๋เยอะมากจะเจอเนื้ออัปปาก้าเจออะไรเก๋เต็มไปหมดอ่ะนะอันนี้แท้ของผมไม่ได้เก๋คืนเต็มเก๋คืนเพิ่มเก๋คืนเพิ่มไม่ 50,000แน่นี่เหรียญรอ5นี่ต้องแบบสุดๆอ้าวนะอยากได้อะไรก่อนเรียกมาพอแย้มรุ่นแรกพอแย้มรุ่นแรกพร้อมเลี่ยมเนี่ยแหละครับก็เจี๊ยบไปไงซื้อไปเหรียญหนึ่งถูกหวย6ล้านกว่านะครับอ้าวแพงมานานแล้วเหรียญรุ่นแรกพอแย้มอ้าวก็แหมตั้งแต่ปี16อ่ะพอเตะเสกให้ด้วย2นาทีราคาแรกมาเวลาเดินเหรียญหลวงพ่อแย้มวัดสามง่ามรุ่นแรกสวยสวยสวยจริงเพิ่งจะได้ค่าทองครับไอคนบอกไม่เล่นเนี่ยมันใช่คนสร้างไหมล่ะอะไรไม่เล่นหรือเล่นเนี่ยไอรูปหล่อนะวะไอเซียนคนบอกไม่เล่นอ่ะมันเป็นพ่อค้ามันไม่ใช่คนสร้างรู้ก่อนว่าหาคนย่างกันผมเลี้ยงไว้แล้วถ้ามันบอกมันเป็นเซียนพ่อแย้มอ่ะของพ่อแย้มที่พ่อแย้มเสกมาบอกไม่เล่นเนี่ยต้องบอกด้วยว่ามันอ่ะเนรคุณหลวงพ่อนะครับต้องบอกด้วยต้องบอกด้วยว่ามันอ่ะเนรคุณหลวงพ่อแม่รูปหล่อเนื้อนวะรุ่นแรกสร้างปี26ของหลวงพ่อเสกมันบอกไม่เล่นตัวมันเองอ่ะถ้าเกิดว่านับถือหลวงพ่อแย้มจริงอ่ะต้องไม่พูดแบบนี้แล้วที่สำคัญน่ะไอคนที่พูดอ่ะผมว่าไม่ใช่ลูกศิษย์พ่อแย้มหรอกถึงแย้มเล่นจะหาไม่ได้หายากนะไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อหรอกถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจริงๆของหลวงพ่อเนี่ยถูกไหมมันจะไม่เล่นได้ไงล่ะมันไม่มีไงมันไม่มันไม่มีเป็นไปได้นะมีเวลา37วิสุดท้ายนี่ครับผมบอกเลยนะที่สุดของหลวงพ่อแย้มก็เหรียญรุ่นแรกแล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเต๋เสกให้ด้วยนี่สมัยก่อนนี่ยากดูเป็นมากเพราะอะไรเพราะเหรียญแพงหาไม่ได้สร้างน้อยหมดเวลาครับหมดเวลาครับเนี่ยเหรียญพ่อแย้มเนี่ยเหรียญเดียวเนี่ยแขวนไปเลยก็ของของเพชรนะครับอ่ะใครได้ไปดูกันครับอย่างนี้แขวนเหรียญอย่างเดียวเนี่ยก็ซื้อไม่ได้แล้วครับดีใจด้วยนะครับคนที่ได้ไปพ่อแย้มวัดสามงามท่านอายุ100ปี100ปีไม่ว่าสังขารท่านเนี่ยนะไม่ต้องส่งน้ำก็ผ่องใสนะครับไม่มีกลิ่นส่งน้ำแค่ปีละครั้งอ่ะเหรียญพ่อแย้มเนี่ยนะแขวนไปเลยพ่อแย้มนี่เหรียญท่านคือเหรียญที่แพงหายากนะของวัดสามงามไม่เจอนานแล้วนะสมัยก่อนนี่ใครมีเหรียญพ่อแย้มนี่ถือว่ามันหาไม่ได้แล้วครับเขาเรียกทองของเพชรเพราะอะไรอ่ะใช่โอ้พอเปลี่ยนวัดใต้สภาพนี้เออตลับทองหนึ่งใบถามจริงอ่ะมีใครรู้จักคือเหรียญช้างสามเสียนเนี่ยคนในประเทศไทยต้องแม้คนไม่เล่นพระก็ต้องรู้จักเป็นของที่หายากแล้วเอาไปทำหวยด้วยผมเลยเป็นของที่หายากนะครับเอาว่าเหรียญรอ5เหรียญช้างสามเสียนในประเทศไทย
อันดับหนึ่งแพงสุดคือเหรียญล้อห้าให้คนไม่เล่นพระก็ต้องรู้จักเหรียญช้างสามเสียนเนี่ยในใจคุณคิดถึงอะไรอ่ะล้อห้าล้อหกก็ยังห่างง่ายล้อห้าหายากมากร้อยสองปีใช่พี่สุพนัทนะท่านร้อยกว่าปีพ่อแย้มถ้าใครจะไปหาท่านเนี่ยท่านจะรู้ล่วงหน้าท่านจะไม่จำวัดผมเนี่ยไปหาท่านมาแล้วคือจะมีใครรู้จักเหรียญล้อห้ากันบ้างไหมเนี่ยเอาจริงเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละไอ้รู้อะรู้อยู่แล้วแต่ผมจะกลัวขาดทุนนะดิกดหัวใจให้หน่อยแล้วโคนสมองหลวงพ่อคงมันก็พร้อมนี่ก็เด็ดเนี่ยเห็นไหมสมัยโบราณตัดมือหมดใช่เป็นถ้าเหรียญช้างสามเสียนทุกคนนึกถึงเหรียญล้อห้าหมดรู้จักแต่ไม่แต่ไม่เคยเจอตัวจริงเจอแต่ของเจ๊อันนี้คือคำพูดที่น่าจะถูกต้องและชัดเจนคนสมองพ่อคงเนี่ยอันละสามสี่หมื่นเนี่ยยังหาของไม่ได้ปีนึงเนี่ยจะเจอสักองค์นึงแน่นอนครับพระพิมพ์โคนสมอเนี่ยผมอยู่มากี่ปีแล้วผมเจอพระพิมพ์โคนสมอคือพระที่กรมหลวงชุมพรลองยิงแล้วยิงไม่ออกพระเกจิอาจารย์ต่างๆก็จะสร้างพระพิมพ์เนี้ยนะปะ2นาทีเนี่ยให้เหรียญพ่อคงว่าเหนียวๆอ่ะเนื้อดินพ่อคงเนี่ยต้องบอกว่าเหนียวของจริงพระได้ดินพ่อคงอ่ะเนื้อดินคือขอพรแม่ธรณีมาสร้างนะคุ้มครองคนทำไมนายพานเข้าป่าจึงต้องเอาดินใส่กระเป๋าไปด้วยนั่นแหละครับโอ้โหเหรียญโรงงานปั๊มนี่กดมือเองที่วัดกดมือก็เลยน้อยกว่าดีครับใช่แล้วไม่ได้เป็นดินธรรมดาดินผสมผงด้วยผมจะบอกให้นะงานตัดมือโบราณเห็นไหมหายากเห็นอยากจะเห็นเหรียญสัก20เหรียญเปิด Facebook เจอนะแต่อยากจะเห็นโคนสมอสัก10องค์เนี่ยไม่ง่ายอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยองค์เล็กติดเดียวยัง 2-3 หมื่นอันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเวลา1นาทีฮะไปเอาว่าอันเนี้ยได้ใช้พลังจิตพ่อคงนะได้ใช้คุณพระแม่ธรณีได้ใช้พิมพ์ที่กรมหลวงชุมพรยิงไม่ออกนั่นแหละครับรวมกันขึ้นมาเป็นพระโคนสมอจึงกล่าวได้ว่าหลวงพ่อคงบางกระพร้อมพิมพ์เนื้อดินที่แพงที่สุดฟังผมนะพิมพ์เนื้อดินที่แพงที่สุดของหลวงพ่อคงบางกระพร้อมจึงเป็นพิมพ์โคนสมอครับผมห้าวิสุดท้ายหายากและสวยด้วยไม่ได้หายากอย่างเดียวนี่ได้อันนี้คือได้สวยโอ้โหอันเล็กๆติดเดียว 3-4 หมื่นยังหาซื้อไม่ได้เลยครับผมมีหน้าที่กดปิดอย่างเดียวฮะทุกองค์ก็จะเป็นองค์ดาราอยู่ใน YouTube นะครับกุมารดูดลบพ่อแช่มไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะต่อเลยครับเริ่ม2นาทีวันนั้นจะขอซื้อเงินต้องหลายหมื่นไม่ขายเนื้อเดียวกับพ่อทาบันยังแตกอ่ะต้องให้เป็นองค์สุดท้ายสิ้นปีนะหนังสือในโหหนังสือในอดีตเขาก็ลงเนี่ยคือรุ่นแรกตัวจริงเมื่อมาทวงบัลลังก์รุ่นแรกตัวจริงคืนนะไม่ใช่ตัวจริงเอาเป็นแสนแล้วรุ่นแรกตัวจริงจะเท่าไหร่แล้วหายากจนเอาไปเล่นกันไม่ได้อะจนต้องเอารุ่นหลังมาเล่นเป็นรุ่นแรกอะพูดได้แค่นั้นครับแหมแล้วหนังสือในอดีตทุกเล่มก็ลงนี่รุ่นแรกแม้กระทั่งหนังสืออาณาจักรพระเครื่องของอาจารย์นิพัทจิตประสงค์นี่แหละครับโด่งดังข้ามปีนะใครอยากรู้ก็ไปดูใน Facebook ผมดูใน YouTube ผมได้ขอบพระคุณผู้ที่ส่งมาหนังสือก็ยังส่งมาให้ยังอยู่นี้อยู่เลยมั้ยฮะนี่แหละครับเนื้อเดียวกับพระทาประเดียงแตกเนื้อเดียวกับพระเงินบังคารด้วยนะแล้วกุมารดูดลบพ่อแช่มเนี่ยดียังไงไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆเงินทองก็วิ่งเข้ามาหาเสี่ยงโชคเล่นการพนันยิ่งสุดยอดเขาเรียกว่านอนเฉยๆก็มีกินน่ะนะกูมาดูลกนอนอยู่ในท้องมารดานอนเฉยๆก็มีกินฉะนั้นถึงบอกว่าอันเนี้ยไม่ต้องเหนื่อยแรงมากแต่ได้ตังค์เยอะ
ช่ไหมเบอร์หนึ่งของประเทศไทยก็คือพระชามาตากล้องกุมารดุลกเขาก็เล่นกันอย่างเนี้ยรุ่นแรกแพงๆมาตั้งแต่สมัยครูบาอาจารย์ลงหนังสือ 3-40 ปีที่แล้วจนไม่มีให้อาหากันพอไม่มีให้หากันยังไงล่ะครับเนี่ยก็ต้องไปเอารุ่นใหม่ๆมาเมคเป็นรุ่นแรกก็เหมือนปู่รอดบางน้ำวนเนี่ยรุ่นแรกแซยิดก็ไปเอาเสมาบอกเป็นรุ่นแรกเนี้ยเนี่ยครับความจริงปรากฏบัลลังก์รุ่นแรกกลับคืนมาหมดเวลาครับอ่ะใครได้ไปผมก็ได้กล่าวเนี่ยว่าดีใจด้วยไม่ต้องไปหาแล้วครับนะรุ่นหลังยังเป็นแสนนี่รุ่นแรกไม่มีใครเขานะรับรู้บ่ได้หรอกครับเขารับรู้กันได้ด้วยบนความจริงก็เหมือนนั่นแหละครับพอลุงมาทักกับมือ69ปัจจุบันเป็นโอ้พี่สสได้เหรอครับสวัสดีพี่สสได้เมฆกสิทธิ์ไปแล้วอยากได้ราหูใช้หันมาเจอพอดีเนี่ยราหูหลวงพ่อกิ่งยะถาตังยะมะมะตะตังมะมะถาถาเสตังเนี่ยราหูพ่อกิ่งนี่เหรียญเนี้ยเอา 3,000 เหรียญเนี้ยเอา 4,000 ครับพี่สสนัทขอบคุณมากครับพี่สสนัทก็เป็นนักสะสมพระเครื่องที่เนี่ยต้องจดจำเนี่ยครับเนี่ยแขวนคู่กับเมฆสิทธิ์ได้เลยเนี่ยราหู 3,000 เนี่ยแขวนคู่กับเมฆสิทธิ์ได้เลยครับปิดท้ายคืนนี้เหรียญสุดท้ายแล้วนะเหรียญในตำนานเหรียญช้างสามเสียนผมจัดรายการวันนี้จนเช้าของก็ไม่หมดวันสุดท้ายนะผมจะบอกให้แต่เอาแค่นี้ก่อนเอา3นาทีให้ยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือนะครับพร้อมแล้วไป3นาทีฮะเนี่ยเอาให้ยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือกับเหรียญช้าง3เสียนเบอร์1ของเมืองไทยนี่ฮะเอาให้ยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือของเหรียญคนอยากจะดูแท้เป็นพอเจอแต่เก๊เจอที่ไหนก็เก๊เป็นเหรียญที่เก๊นะครับในประเทศไทยเยอะมากโอ้โหนี่ยังไม่ได้ครึ่งเหรียญเลยมั้งครับเพื่อนๆนะฮะเอาว่าเหรียญนี้อยู่ในเซียนพระท่านใดก็ต้องเตรียมตังไว้หลายๆก้อนแต่ช้าง3เสียนเหรียญเสด็จพ่อรอ5ผมปัดตัวเลขทิ้งแล้วไม่กล้าดูแล้วกลัวขาดทุนครับเหรียญช้าง3เสียนแพงนะครับตัวจริงหายากห้อยแล้วนะครับถ้าห้อยแล้วไม่ดีอ่ะคนโบราณเขาจะห้อยกันมาเขาจะแสวงหาทุ่มเงินหลายๆแสนเพื่อได้ครอบครองนะครับผมถามหน่อยอันนี้พร้อมเลี่ยมทองด้วยนะไม่ดูตัวเลขไม่ได้เห็นตัวเลขเลยทองก็ยืนพื้นไม่หมื่นนึงโอ้โหถ้าเหรียญนี้นี่ไม่ถึงแสนนี่อดนอนไม่หลับเอาว่าถ้าเหรียญนี้ไม่ถึงแสนนี่อดนอนไม่หลับครับเพราะจะต้องขาดทุนแน่นอนนะหาเลยครับช้าง3เสียนะบางคนมีเต็มบ้านยังไม่มีแท้สักองค์เลยครับหายากจริงเห็นตัวเลขทิ่มตาอดบอกได้คำเดียวว่าผมเป็นเซียนเล็กไงมือเล็กไงมีของแท้ยอดนิยมในมือก็แฟนเพจก็ใส่ราคาให้ผมเหมือนกับพระใหม่เลยครับนาฬิกาดังหัวใจโอ๊ตก็มาอยู่ตาตุ่มโอ้โหเหรียญช้าง3เสียนเสด็จพ่อรอ5แท้แท้นะเอปาเต้เก๋คืนเพิ่มมาอีก 50,000 โอ้โหไม่รู้ราคาอะไรครับนี่เหรียญช้าง3เสียนเบอร์1ของสยามประเทศของวงการพระเครื่องคุณเปิดปุ๊บคุณก็จะมี YouTube ของเซียนดังๆหลายๆคนในประเทศไทยก็บอกเหรียญนี้ต้องมีล้านหนึ่งเหรียญนี้ต้องมี 7-8 แสนกดปิดไม่ลงกล้ามเนื้ออ่อนแรงพูดได้คำเดียวกดปิดไม่ลงกล้ามเนื้ออ่อนแรงปีนี้โอ๊ตไม่มีความสุขอย่างที่คิดซะแล้วครับปีนี้โอ๊ตไม่มีความสุขอย่างที่คิดแล้วแต่นี่ก็ยังหาผมไม่ได้เลยขายทั้งน้ำตาโอ้เหรียญรอ5เนี่ยแหละครับส่องดูให้สบายใจครับแท้เป็นแบบนี้ครับ
มีเสด็จพ่อรอห้าไว้ในบ้านนะครับต้องบอกว่าเงินทองเข้ามาได้มากกว่าเป็น10เท่าไม่งั้นคนโบราณก็ไม่เอาเหรียญนี้กันไว้ครอบครองยีเจ้าของใหม่ด้วยคือเหรียญช้าง3เสียนแท้ๆไม่มีหมุนเวียนในวงการหรอกครับก็ต้องบอกว่าดีใจกับเจ้าของใหม่ด้วยเพราะว่าคนที่จะได้เป็นเจ้าของเหรียญช้าง3เสียนรอ5ในปีพ.ศ.เนี้ยนับคนได้เก๋บานเบียงก็เขาดังตั้งแต่สมัยโบราณนะเก๋จริงเต็มประเทศแท้เป็นแบบนี้ครับอย่างที่ผมบอกถ้าให้ผมจัดรายการพักเครื่องผมสิ้นปีอะไม่หมดหรอกครับนะครับก็เอาว่ามีเวลาแค่นี้ก็จัดให้แฟนเพจประมาณนี้ได้ลาหูเพราะกิ่งวัดโพเลี้ยวมาใช่ประเทศอังกฤษครับเหรียญปั๊มข้างนอกนะครับก็เนี่ยพี่สุพนัทพี่สุพนัทจะพิมพ์ให้จะพิมพ์ข้อมูลให้เป๊ะนะครับสวยแชมป์ล่าสุดซื้อไป3ล้านก็ดึก1ดึกผมคิดจะพาเลือกคนใครได้ไปนะครับพี่คินเนาะผมพี่คินสุดยอดผมคิดว่าพระดึงดูดกันไปแล้วก็พระเลือกคนเหรียญแบบนี้ไม่มีหมุนเวียนในท้องตลาดแล้วนะครับผมกล้าพูดว่าหน้าพศเนี้ยเหรียญช้าง3เหรียญแท้ๆเนี่ยไม่มีหมุนเวียนในท้องตลาดแล้วราหูแล้วเมื่อกี้ก็ไปเรื่องเนี้ยตะกัวอยู่กับโอ๊ตไม่ได้ขายง่ายแน่ครับนะฮะปีใหม่ค่อยมาว่ากันเอาไปแขวนคู่กับเมกสิทธิ์คิดดูนะครับทำเมกสิทธิ์ถ้าหมุนแผนก็ได้ลาหูหลวงพ่อกิ่งมาผมก็ไปอัศจรรย์พอสมควรนะครับสำหรับวันนี้ผมไม่ต้องแพ้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณแฟนเพจที่อยู่ติดตามรายการอาจจะไลฟ์แต่คงจะไม่ได้แบ่งปันพักเครื่องก็อาจจะไลฟ์เพราะว่าคิดถึงนะผมพักผ่อนอยู่ตรงไหนส่วนไหนของประเทศไทยผมก็จะเปิดไลฟ์อาจจะเป็นไลฟ์ที่แบบว่าคุยกันผมไม่ได้เอาพักไปด้วยไงก็จะเป็นไลฟ์ที่เราเปิดคุยกันว่าสบายสบายรีแลกปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันมาที่ไหนอะไรอร่อยอยากรู้ข้อมูลเพื่ออะไรก็สบายสบายสไตล์รีแลกกันใช่ขอบคุณครับนะวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าขอให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายผ่านพ้นไปในปีนี้นะให้หลังวันที่1เลยเที่ยงคืนวินาทีแรกเป้งเป็นต้นไปนะจงนำพาสิ่งดีๆนะเรื่องราวดีๆนะครับนะให้เป็นวินาทีที่มีแต่สิ่งดีๆในชีวิตแฟนเพจของผมพบกันใหม่ปีหน้าสวัสดีครับ